แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ต่อไฟก็ไปเครื่องนะครับก็ลอยสตริงไว้ทั้ง2สตริงอยู่นะครับแล้วจะมาไล่ดูไฟนะครับที่ลงมาจากแผงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับก็มีแสงแดดพอสมควรนะครับอันนี้คือไฟที่มาจากแผงนะครับไฟที่มาจากแผงตอนนี้วัดได้อยู่ที่332โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคัดเอาขึ้นนะครับอึ๊บไฟผ่านคัดเอามานะครับก็คือ337โวลต์แล้วนะครับครับออกจากคัดเอานะครับเราเอาทีละสตริงก่อนนะครับอันนี้สตริงที่1นะครับสตริงที่2เราจะยังไม่เอาขึ้นนะครับสตริงที่1จะเข้ามาตรงฟิวตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้337นะครับออกจากฟิวมาเข้าเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์สตริงที่1 337นะครับผมจะเอาสตริงที่1ขึ้นนะครับเบรกเกอร์สตริงที่1ขึ้นปึ๊บผ่านเบรกเกอร์สตริงที่1มาแล้วนะครับมาดูปลายสายนะครับปลายสายตรงนี้นะครับเอาตัวบวกจิ้มเข้าไปตัวลบนะครับก็จะไฟมานะครับไฟมาที่ปลายสายแล้วนะครับไฟมาที่ปลายสายแล้วสตริงที่1ผมจะเทสสตริงหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับแล้วจะเสียบเข้าไปนะครับเบรกเกอร์ออนไปแล้วสวิตช์ออนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคัดเอาขึ้นนะครับไฟบ้างขึ้นก่อนไฟบ้างขึ้นเอาคัดเอาขึ้นนะครับเบรกเกอร์ขึ้นมีเสียงช็อตภายในเครื่องนี้นะครับมีเสียงช็อตภายในเครื่องนี้ไฟยังอยู่ไหมไฟหายนะครับน่าจะฟิวขาดแล้วแหละผมว่าเครื่องนี้มันน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับก็โอเคครับผมโอเคพี่พิษสองหนึ่งนะเริ่มสวัสดีครับแนะนำตัวกันวันนี้ก็จะมาเทสนะครับกิ๊กไทยที่ส่งไปซ่อมนะครับแล้วก็ทางบริษัทได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้วันนี้ก็จะมาวัดระบบไฟให้นะครับอันนี้คือสายไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์นะครับสตริงที่1ได้318โวลต์นะครับสตริงที่2 316โวลต์ต่อไปนะครับก็มาดูสายกาวนะครับกาวผมแยกให้แล้วนะครับอันนี้เป็นกาวฝั่ง ACอันนี้เป็นกาวฝั่ง DC ผมต่อเข้าใหม่นะครับตัวนี้ต่อเข้ากับตู้คอนซูเมอร์ตัวนี้ต่อเข้าใหม่ไฟ AC ไฟบ้านนะครับมาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาจ่ออยู่เบรกเกอร์ตรงนี้แล้วนะครับไฟบ้านผม230โวลต์นะครับต่อไปผมจะวัดดูแต่ละสตริงนะครับมันมาถึงปลายสายไหมก่อนที่จะนำเข้าเครื่องนะครับเริ่มจากผมจะเอาคัทเอาตัวที่1ขึ้นคัทเอาตัวที่2ขึ้นนะครับอันนี้คือสตริงที่1นะครับสตริงที่1 318โวลต์มาแล้วนะครับสตริงที่2 316โวลต์นะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้น
ตริงที่1สตริงที่2นะครับมันจะต้องวิ่งมาปลายสายนะครับตรงนี้นะครับผมวัดปลายสายสตริงที่1 318โวลต์สตริงที่2 316โวลต์นะครับใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวลงก่อนนะครับลงก่อนผมจะต่อเข้าเครื่องนะครับผมจะต่อเข้าเครื่องสตริง1สตริง2ผมแยกกันแบบชัดเจนนะครับแยกกันชัดเจนนะครับไปนะครับกันย้อนผมต่อโดยตรงนะครับต่อเข้ากับเมนโดยตรงผมตัดตัวนี้ออกนะครับผมตัดออกจากเบรกเกอร์แล้วนะครับต่อเข้าโดยตรงเอาพุทลายเป็นสีแดงดำเป็นนิวตันสีเขียวผมต่อกาวให้แล้วนะครับมารวมกับกาว AC นะครับไฟ AC มาแล้วนะครับไฟบ้านมาจอดตรงเบรกเกอร์ตัวนี้แล้วนะครับต่อไปผมจะเอาเบรกเกอร์สตริงที่1ขึ้นเบรกเกอร์สตริงที่2ขึ้นเบรกเกอร์ไฟ AC ขึ้นนะครับต่อไปผมจะมาออนเครื่องเลยนะครับออนเครื่องเลยนะครับดูอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวพอผิดพลาดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วก่อนจะเปิดสวิตช์เดี๋ยวผมวัดไฟจากแขกอีกรอบนึงก่อนสตริงที่2 316โวลต์สตริงที่1 317โวลต์ผมจะออนเครื่องเลยนะครับทุกอย่างเปิดหมดแล้วนะครับจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วติดมาแล้วนะครับติดมาแล้วรอประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวมันกำลังนับถอยหลังอยู่นะครับครับตอนนี้ผมใช้ไฟอยู่ประมาณ11แอมป์นะครับอันนี้คือมิเตอร์รวมที่ผมใช้ไฟอยู่ตอนนี้11แอมป์นะครับเมื่อออนกิจทำงานดูซิว่ากระแสมันจะลดลงหรือไม่นะครับณเวลานี้นะครับไฟนอร์มอนหยุดแล้วนะครับไฟนอร์มอนไม่กระพริบแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คดูสเปคต่างๆอยู่หน้าจอนะครับเอา PV2 เมื่อต่อโหลดเข้าไปลดลงเหลือที่288โวลต์ PV1กำลังลดลงนะครับกำลังดึงกระแสไปใช้งาน PV1 เหลือ280โวลต์นะครับมันสวิงนะครับไม่เป็นไรกริดนะครับกริด235โวลต์5แอมป์ตัวนี้น่าจะเป็นพลังงานที่ผลิตได้ใช่ไหม
1.18 กิโลวัตต์อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เอามาดูไฟบ้านนะครับไฟบ้านผมเมื่อสักครู่อยู่ที่11 แอมป์ตอนนี้ลดลงเหลืออยู่ที่ 6.3 แอมป์นะครับลดลงก็ประมาณครึ่งนึงนะครับลดลงประมาณครึ่งนึงไม่แน่ใจว่ามันลดเท่านี้ไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับผมก็จบการนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีวันสายๆของวันหวยออกนะครับวันที่16กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆเล็กน้อยแดดก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับวันนี้ผมจะมาพามาดูนะครับออนกริดที่ผมติดตั้งไว้ใช้งานที่ร้านนะครับทุกวันในเวลานี้นะครับไฟที่บ้านผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ15แอมป์นะครับ15แอมป์เมื่อผมติดตั้งออนกริดเข้าไปแล้วนะครับการกินไฟบ้านนะการกินกระแสนะครับการกินกระแสของผมจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 1.6 แอมป์เท่านั้นนะครับทุกวันกิน15นะครับประมาณ10ถึง15แอมป์แต่วันนี้กินไฟแค่ 1.6 แอมป์ถ้าจำนวนตัวเลขยิ่งสูงนะครับเราจะได้จ่ายค่าไฟเยอะนะครับแต่ละเดือนผมจ่ายค่าไฟประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะประหยัดไฟนะครับก็เลยได้ทำชุดออนกริดขึ้นมานะครับจะเป็นชุดออนกริดชุดนี้นะครับที่ผมจะพามาดูนะครับติดตั้งไว้สูงหน่อยนะครับตอนนี้ผมติดตั้งที่ 5K นะครับผมจะพามาดูสเปคต่างๆของมันที่ผมได้ติดตั้งไว้นะครับPV2 ก็คือแผงโซลาร์เซลล์สตริงที่2นะครับตอนนี้จ่ายไฟให้ผมอยู่ที่293โวลต์3แอมป์นะครับอันนี้ PV1 จ่ายไฟให้ผมอยู่ที่296โวลต์ 3.4 แอมป์ครับกริดผลิตไฟให้ผมอยู่ที่238โวลต์นะครับสองแอมป์สเปคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าผมใช้ไฟอะไรบ้างนะครับห้องซ่อมผมนะครับช่างก็กำลังซ่อมงานอยู่กำลังลองเครื่องอยู่นะครับออฟฟิศผมจะมีแอร์อยู่1ตัวนะครับเปิดอยู่ขนาด 12,000 BTU จะมีตู้เย็น2ประตูตู้แช่น้ำดื่มตู้กดน้ำนะครับที่ผมเสียบอยู่ตอนนี้น้องๆกำลังซ่อมตู้เย็นอยู่หลังบ้านนะครับซ่อมตู้เย็นอยู่หลังบ้านแอร์ผมมีอยู่2ตัวนะครับ2เครื่องนี้ไม่ได้ใช้นะครับ9,000 BTU ไม่ได้ใช้
ผมใช้ตัวนี้นะครับลูกสาวกำลังเรียนออนไลน์อยู่นะครับเป็นแอร์ขนาด 24,000 BTU นะครับ 24,000 BTU เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแพงๆนะครับสามารถติดต่อมาหาเราได้นะครับผมช่วยท่านได้นะครับกลางวันเราก็ใช้ไฟฟรีๆไปเลยนะครับใช้ไฟจากแสงแดดนะครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบการทำงานนะครับของชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับให้กับลูกค้าที่สั่งชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์โซฟาขนาด5กิโลวัตต์นะครับไปนะครับก็จะเป็นตู้ควบคุมหน้าตาแบบนี้นะครับ2สตริงและก็มีพัดลมระบายความร้อนไปด้วยนะครับโดยจะให้ทำงานตามอุณหภูมินะครับเมื่ออุณหภูมิถึง45องศานะครับและเมื่ออุณหภูมิลดลงถึง40องศาก็จะหยุดทำงานนะครับเดี๋ยวทำการทดลองกันเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำร้อนที่ผมเตรียมมานะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วนะครับเมื่อถึง45นะครับพัดลมก็จะเริ่มทำงานทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับให้มันเย็นลงพัดลมเป่านะครับอันนี้เป็นน้ำร้อนที่ผมเตรียมมาเมื่อถึง40องศานะครับมันจะหยุดทำงานเองนะครับหยุดแล้วนะครับครับสำหรับชุดนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งเป็นคลิปทดลองให้กับลูกค้าได้ดูนะครับครับของผมก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ